ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าพวกเราก็ถ่ายกันมาอย่างยาวนานใช่เกิดอุปสรรคมากหลายอย่างทั้งเป็นไข้ขาหักอะไรก็ตามนะครับก็ทำให้ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทุกคนได้ดูพร้อมกันทาง VTV เนาะแล้วก็ในโรงหนังเราด้วยวันนี้มาที่เมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยก็จะได้ดูในโรงหนังนะครับพร้อมกับพวกเราเลยตัดพิเศษใช่ใช่ครับตอนหนึ่งใช่สำหรับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็สามารถดูทาง VTV นะตอน 20:00 ครับก็จริงๆเทรลเลอร์นี่ก็ปล่อยไปแล้วเนาะก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ก็แฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะแล้วก็มีป้ายไปของทุกคนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับมีคนไทยมีต่างชาติด้วยใช่คนจริงก็เยอะครับผมก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจครับผมใช่ครับพวกเราก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นทีเลยครับผมแล้วก็เจอแฟนคลับตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยครับใช่ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นสามเนี่ยครับใช่ครับชั้นลงหนังเลยดังมากครับนึกว่านกหวีดครับแล้วก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ารักพวกเรามากใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับเห็นว่าเป็นการดังก็สำหรับซีรีส์ไทเทนโนเวียนะครับดังไลน์นาเชียร์บีเนี่ยก็เป็นรีเมคเนาะเพราะว่ามันมีเวอร์ชันจีนมาก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็คือค่อนข้างที่จะดังมากๆที่จีนนะฮะดังตั้งแต่นิยายนะครับแล้วก็ถูกหยิบไปทำเป็นซีรีส์ใช่แล้วก็มาเป็นเวอร์ชันของพวกเราใช่ก็ที่จีนก็ประสบความสำเร็จมากตอนนี้ก็มันเป็นเวอร์ชันไทยแสดงไทยบริบทไทยทุกอย่างไทยหมดเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงและอยากให้ทุกคนติดตามใช่ครับอย่างเจอเองภาษาจีนได้ด้วยแม่ก็ขอบคุณเยอะแยะว่าทั้งฝั่งของลูกค้าครับผมก็希望中国粉丝们喜欢我们的剧发展的顺利让大家多多支持แปลว่าอยู่แปลครับให้อยู่แปลได้ให้อยู่แปลนะว่าไงแปลว่าสวัสดีครับอะไรอ่ะให้แปลอะไรไม่เมื่อกี้จะพูดประมาณว่าอยากให้เป็นแฟนจีนคนชอบเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนตลอดไปใช่ก็พอเราได้มาเล่นเนี่ยเราก็คือในเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายของจีนเนาะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอเคทำไมคนจีนถึงชอบกันชอบกับเรื่องนี้เพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกหลงรักกับซีรีส์นี้แล้วก็รักกับตัวละครเราด้วยใช่รักกันเองด้วยไหมคะรักกันเองด้วยอุ้ยยังไงอ่ะคือก็เล่นกันครั้งแรกเป็นยังไงครับเคมีเราเป็นไงบ้างไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับใช่ครั้งแรกก็แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นถึงวัยเราจะต่างกันเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าอย่างแมทเนี่ยเด็กกว่ากัสใช่ไหมแต่แมทมีความโตมีความผู้ใหญ่สูงแต่กัสเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กสูงครับผมมันก็เลยมีความบาลานซ์กันใช่ครับค่อนข้างบาลานซ์ครับผมผู้หญิงนี่สาววัยสมองไหลแล้วนะอ้าวอะไรอ่ะประมาณนั้นครับผมก็พวกของเราสองคนจริงๆเราก็มีซีรีส์เรื่องแรกเนาะเจมส์ที่เราได้เล่นด้วยกันเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองซึ่งก็จากการทำงานมาก็ได้รู้ใจกันมากขึ้นเวลาเล่นจะต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่มองตาก็รู้ใจแล้วถ้าสูตรเป็นการในครอบครัวเราทีแรกว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินทีก่อนพูดว่าจะมีทีที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการอ๋อใช่ก็อย่างที่พูดไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากจบซีซั่น1แล้วเราจะมีซีซั่น2ต่อให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนแล้วก็บทบาทมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นนะจากตอนแรกพวกเราเป็นนักเรียนมัธยมกันหมดเลยของพี่กัสก็อาจจะอยากเป็นอะไรก็ภาค1ครับก็อาจจะเป็นความท้าทายสําหรับกัสหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าซีซั่น2เนี่ยเข้าทางผมละเข้าทางละมันเริ่ม
นักแสดงทุกคนเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นวัยทำงานซึ่งก็ตรงกับผมนะครับส่วนของน้องๆ3คนก็จะเป็นโจทย์ยากของ3คนเลยเพราะว่าจะมีซีซั่น2แล้วก็จะมีตอนจบให้ทุกคนได้ดูด้วยอย่างคอมเมดี้ซีซั่น2ก็จะเป็นเปลี่ยนลุคละฮะก็จะเป็นทหารเลยไปเป็นนักบินเป็นทหารอากาศแบบนั้นเลยใช่ใช่ก็ค่อนข้างชาเลนจ์พวกเราทั้ง3คนแล้วอย่างเจอก็เป็นตำรวจใช่ก็ต้องพูดแบบพิการแล้วไหนพิการโชว์โชว์ไปไม่ได้อันนี้มันได้ซื้อโตไม่บางไม่บางอยู่ไม่บางไม่เดินออกมาตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมนิวสองในซีซั่นสองก็สำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยของผมเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นแล้วครับก็จะเริ่มเล่นหน้าถึงความฝันมากขึ้นก็เขาเนี่ยอยากมีดาราเพราะหน้าแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวหยุดแค่นี้ก่อนเอาไปว่าทุกคนมีบทบาทที่แบบว่าโตขึ้นอะไรอย่างนี้ละกันรอดูไม่ทำให้ผิดหวังครับผมขอฝากแฟนๆหน่อยขอมาติดตามให้จากช่องทางไหนบ้างครับครับก็วันนี้นะครับผม Addicted Heroin ดาร์กไนท์ในสติของพวกเราเนี่ยออนแอร์ EP 1เป็นวันแรกเลยก็หลังจากนี้ทุกคนก็สามารถดูได้ที่ VTV นะครับทุกวันอังคารตอน2ทุ่มครับผมแล้วก็มีดูได้ทาง YouTube ด้วยครับผมแต่อย่าลืมไปปั่นแฮชแท็กในการเสนอคนเวลา1ทุ่มตรงก็รายละเอียดอะไรก็อยู่ในอินสตาแกรมไปดูได้ครับอีกที่ไหนฝากไหนฝากพวกเราไว้ในห้องผมออนไลน์ครับครับฝากด้วยนะครับโอเคค่ะแล้วเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ค่ะไม่ออกได้ไม่ขวามั้ยคะตรงนี้ซ้ายก่อนนะคะมองซ้ายก่อนนะคะซ้ายเลยนะคะพี่ซ้ายเก็บด้วยนะคะขยับแล้วนะคะจะไปทานนะคะวางค่ะวางเลยค่ะวางใครยกไม่ได้ยกไม่ได้นะคะพี่ขอพักได้ไหมคะใช่ค่ะพี่ขอพักประมาณนะคะขอบคุณการจัดการ